เริ่มต้นกันที่ทางด้านการเมืองกันก่อนนะครับทางด้านสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้มีการจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของขั้นตอนและก็สถานที่เพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับส.ส.ใหม่ชุดที่26อย่างเป็นทางการแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือยังจำเป็นจะต้องรอการประกาศรับรองส.ส.อย่างเป็นทางการจากทางด้านกกต.ก่อนซึ่งวันนี้ก็มีข้อมูลนะครับว่ามีเอกสารจากกกต.ที่ถูกเผยแพร่ออกมาบางส่วนครับว่ายังไม่มีการรับรองส.ส.จำนวน71คนซึ่งจำเป็นจะต้องตรวจสอบประเด็นที่มีข้อร้องเรียนเข้ามาก่อนโดยพบว่าที่ส.ส.นะครับของพรรคภูมิใจไทยถูกร้องเรียนเข้ามามากที่สุดนะครับที่มีประเด็นการคัดค้านผลการเลือกตั้งซึ่งเป็นข้อมูลบางส่วนจากทางกกต.ครับที่ได้เตรียมจะประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.อย่างเป็นทางการแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วก็ทั้งแบบส.ส.แบบบัญชีรายชื่อแต่อย่างที่รายงานไปครับว่ามีว่าที่ส.ส.ที่ถูกร้องคัดค้านอีก71คนใน35จังหวัดยกตัวอย่างเช่นคุณรัชนกศรีนอกว่าที่ส.ส.กรุงเทพพรรคก้าวไกลคุณไผ่ลิกว่าที่ส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐคุณศักดิ์ชายตันเจริญว่าที่ส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคเพื่อไทยคุณเอกราชช่างเหลาว่าที่ส.ส.ขอนแก่นของพรรคภูมิใจไทยคุณสุพัชรีธรรมเพชรว่าที่ส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์คุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลว่าที่ส.ส.นครศรีธรรมราชของพรรครวมไทยสร้างชาติและมีคุณเดชอิดขาวทองว่าที่ส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์รวมไปถึง2ว่าที่ส.ส.ของจังหวัดสระแก้วที่อยู่ในตระกูลเทียนทองทั้งคุณขวัญเรือนเทียนทองของพรรคพลังประชารัฐและคุณสรวงศ์เทียนทองของพรรคเพื่อไทยนี่เป็นเพียงแค่ว่าที่ส.ส.บางส่วนที่ถูกร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งนะครับซึ่งก็พบว่าเขตที่มีการร้องคัดค้านมากที่สุดแล้วก็พรรคที่มีการร้องเข้ามามากที่สุดนะครับก็คือในส่วนของพรรคภูมิใจไทยถูกร้องเข้ามาทั้งหมด23คนรองลงมาก็คือพรรคเพื่อไทย17คนพรรคพลังประชารัฐ16คนพรรคก้าวไกล6คนประชาธิปัตย์3คนรวมไทยสร้างชาติ3คนพรรคไทยสร้างไทย2คนและพรรคไทยและพรรคเพื่อไทยรวมพลังอีก1คนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยคุณกรุณพลเทียนสุวรรณรองโฆษกพรรคก้าวไกลค่ะวันนี้ก็ลงพื้นที่เดินสายขอบคุณประชาชนในจังหวัดทางภาคเหนือนะคะเริ่มต้นที่จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดแรกค่ะก็มีประชาชนมารอต้อนรับกันแบบแน่นเต็มพื้นที่เลยนะคะทั้งที่บริเวณหน้าวัดแล้วก็ที่บริเวณลานวัดพระธาตุลำปางหลวงหลังจากนั้นเนี่ยทางพรรคไปเปิดเวทีปราศัยกันนะคะที่บริเวณลานด้านข้างวัดพร้อมทั้งว่าที่ส.ส.ลำปางพรรคก้าวไกลทั้ง3เขตที่ชนะการเลือกตั้งด้วยโดยคุณพิธาได้ขอบคุณชาวลำปางทุกคนค่ะสำหรับความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะคะจากการเลือกตั้งเมื่อปี2562ซึ่งวันนี้ก็ครบ1เดือนเต็มพอดีที่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตนจึงขอให้คำสัญญาต่อหน้าพระธาตุลำปางหลวงว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังพร้อมทั้งบอกว่าลำปางในฐานะที่เป็นเมืองผู้สูงอายุทางพรรคก็จะเน้นผลักดันให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสีขาวค่ะที่จะมารองรับกับสังคมสูงวัยไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผังเมืองการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุศูนย์ชราบาลและการจ้างงานผู้สูงอายุโดยรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งก็เน้นว่าจะทำทันทีเมื่อได้เข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศจากความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลค่ะไปที่พรรคเพื่อไทยกันบ้างนะคะวันนี้คุณแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยยังคงย้ำถึงการจัดตั้งรัฐบาลของ8พรรคการเมืองค่ะก็ขอให้ทุกฝ่ายนั้นหนักแน่นในประชาธิปไตยเคารพเสียงของประชาชนเพราะในเมื่อประชาชนเลือกมาแล้วก็อยากจะตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดเพื่อแก้ปัญหาประเทศต่อไปและขอให้กระบวนการยุติธรรมพิจารณากันตามข้อมูลหลักฐานนะคะนอกจากนี้ก็ได้ส่งกำลังใจให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยส่วนประเด็นที่มีการมองกันว่าหุ้นสื่อไอทีวีอาจจะเป็นตัวพลิกเกมโหวตนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้เนี่ยคุณแพทองธารก็ตอบสื่อมวลชนนะคะก็ย้ำบอกว่าเรื่องนี้ต้องเคารพเสียงของประชาชนให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและพรรคเพื่อไทยก็พร้อมสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยโดยไม่มีการพลิกขั้วทางการเมืองยืนยันนะคะว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีแผนที่จะพลิกไปไหนพร้อมทั้งปฏิเสธที่จะชี้แจงค่ะถึงแนวทางของการจัดการเสียงที่ยังคงขาดอยู่กว่า60เสียงนะคะในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยอยากให้ไปถามเรื่องนี้กับกรรมการบริหารพรรคที่ได้เป็นตัวแทนไปพูดคุยกับพรรคก้าวไกลจะมีความชัดเจนมากกว่ามีเสียงของคุณแพทองธารชินวัตรเรื่องนี้ด้วยค่ะ
อนค่ะฝ่ายประชาธิปไตยต้องจับมือกันไว้ให้แน่นนะคะเพราะว่าเราก็ตั้งใจจะสนับสนุนประชาธิปไตยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเคารพเสียงของประชาชนแน่นอนเราก็ต้องเอาไปตามนั้นน่ะแล้วเดี๋ยวกระบวนการที่จะเกิดขึ้นน่ะก็ให้มันเป็นตามกระบวนการให้เป็นตามวาระไปค่ะอ๋อแน่นอนค่ะเราไม่มีแผนที่จะพลิกไปไหนอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าตอนนี้มันคืออะไรตอนนี้เราอย่างไอ้เวลาข่าวที่ออกมาบางทีอิงก็งงเหมือนกันว่าอย่างแบบดีลลับดีลอะไรมันดีลกันตอนไหนอะคือแบบดีลอะไรอิงไม่รู้เรื่องเลยอะคือถ้าดีลนั้นลับต้องลับมากนะลับจากอิงไปเลยอะคือมันก็ไม่ใช่อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้หนักแน่นไว้นะคะว่าพรรคเพื่อไทยออกมาแบบนี้ที่คุยกับก้าวไกลแบบนี้ก็ยังเป็นแบบนี้ค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปค่ะไปดูทางฝั่งของอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะคะก็อธิบายเพิ่มเติมค่ะถึงประเด็นที่ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้นะคะที่ระบุเอาไว้ว่าหากผู้ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่จะไม่สามารถเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีได้โดยบอกว่าก็เป็นการอ้างอิงจากมาตรา151นะคะเรียงลำดับเรื่องการฟ้องตามมาตรา151ก็คือว่าศาลเนี่ยจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะว่าเป็นการฟ้องศาลตามศาลอาญาปกติแต่ว่าศาลที่จะสามารถสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ก็คือศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นแล้วก็อยู่ที่ว่าขั้นตอนการหยุดปฏิบัติหน้าที่จะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อใดด้วยนะคะซึ่งหน้าที่มีเมื่อไหร่ก็คือจะเริ่มต้นจากการรับรองผลการเลือกตั้งหลังจากนั้นเนี่ยเป็นการรายงานตัวแล้วก็เปิดประชุมสภากันต่อไปแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนของการเลือกประธานสภานะคะก็จะใช้แนวทางของส.ส.ผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดโดยให้สมาชิกได้ปฏิญาณตนจึงถือว่าเป็นส.ส.แต่ความเป็นส.ส.ที่จะเข้าชื่อกันจำนวน1ใน10เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อได้มีการปฏิญาณตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะก็ยกตัวอย่างกรณีของคุณพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยแหละค่ะว่าก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในฐานะส.ส.แต่ถ้าหากว่าถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องดูก่อนนะคะว่าศาลท่านสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งไหนแต่ถ้าหากว่าไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีก็ยังสามารถดำเนินกระบวนการนั้นต่อไปได้เว้นแต่ว่ามีในคำร้องซึ่งอาจารย์วิษณุก็บอกว่าไม่อยากจะชี้ช่องในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวลองฟังอาจารย์วิษณุให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้เพิ่มเติมดูค่ะก่อนจะเลือกประธานสภามันก็มีประธานอาวุโสขึ้นทำหน้าที่ตอนนั้นก็ให้สมาชิกปฏิญาณตนทีนี้ล่ะก็ถือว่าเป็นส.ส.ล่ะแต่ว่าสมาชิกภาพมันเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งแล้วแต่ว่าความเป็นส.ส.ที่จะเข้าชื่อกัน1ใน10เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อได้มีการปฏิญาณตนเรียบร้อยแล้วเมื่อปฏิญาณตนถามว่าคุณพิธาปฏิญาณตนได้ไหมก็ตอบว่าได้ในฐานะอะไรในฐานะส.ส.ทีนี้ถ้ามีการไปร้องต่อศาลว่าให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรก็หน้าที่ส.ส.ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.แต่การเป็นว่าที่นายกเนี่ยศาลเขาไม่ได้สั่งเมื่อไม่ได้สั่งมันก็ดำเนินการกระบวนการนั้นไปได้เว้นแต่ในคำร้องผมไม่อยากชี้ช่องเดี๋ยวจะหาว่าผมชี้ช่องในคำร้องได้ร้องอะไรกันยืดยาวมากกว่านี้และล่าสุดวันนี้นะคะก็มีการเปิดเผยออกมาจากคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ค่ะระบุจากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณพิธาเมื่อครั้งที่เข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี2562แล้วพบว่ากรณีของการถือหุ้น ITV คุณพิธาได้แนบเอกสารคำสั่งศาลนะคะว่าเป็นผู้จัดการมรดกมาด้วยซึ่งก็เป็นเอกสารประมาณเมื่อปี2550ค่ะก็จะต้องไปตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนนะคะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารกับทางศาลแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบนะคะว่ามีสถานะอื่นอีกด้วยหรือไม่ส่วนทางคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งวันนี้ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวค่ะพร้อมเอกสารที่คุณเรืองไกรเลขิตวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐได้ไปยื่นเพิ่มเติมให้กับกกต.ประเด็นการถือครองหุ้นของบริษัท ITV ของคุณพิธานะคะก็เขียนข้อความระบุว่าหลักฐานการโอนหุ้นที่คุณเรืองไกรเอาไปยื่นกับกกต.เพิ่มเติมเมื่อวานนี้ค่ะเป็นลักษณะของการโอนไม่ใช่การสละมรดก
เอกสารนี้เป็นรายงานการโอนหุ้นไอทีวีจำนวนทั้งหมด 42,000 หุ้นของคุณพิธาไปให้กับคุณภาสินลิ้มเจริญรัตน์เมื่อวันที่25พฤษภาคม2566นะคะสำเนาหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทไอทีวีเมื่อวันที่31มีนาคม2566เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์สมชัยระบุให้ความหมายอธิบายเพิ่มเติมนะคะบอกว่าการมีหลักฐานว่าคุณพิธาโอนหุ้นให้กับน้องชายในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เนี่ยมันเป็นวันที่เกิดขึ้นหลังวันรับสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่รับสมัครกันไปเมื่อวันที่4เมษายนค่ะเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยเรื่องนี้จึงค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าคุณพิธามีหุ้นอยู่ในมือจริงไม่ใช่การสละมรดกเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือประเด็นเดียวค่ะที่จะต้องต่อสู้กันต่อไปก็คือว่า ITV ยังมีสถานะเป็นสื่อหรือไม่นะคะแล้วก็เป็นสื่อมาโดยตลอดด้วยหรือไม่ด้วยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ